ว้าววิวจากห้องเราตอนเช้าเมื่อเช้าของเราหน้าห้องที่พักของเซเว่นแพงมากทำไมจำราคาได้ปะ34บาทลาบหมูแล้วก็เกี๊ยวกุ้ง50 60หรือ70บาทนี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าแพงซาลาเปา50ซาลาเปาหมูสับไข่เค็ม50กว่าบาท50หน่อยๆแล้วก็น้ำอันนี้38บาทบวกครึ่งนึงเลยเนาะบวก10บาท15บาทแต่มีของอย่างนึงที่ถูกแน่ชาเย็นหน้าปากซอยโรงแรมเราเองเดินออกไปนะโรงแรมแคทเอาเวย์หน้าปากซอยเลยอ่ะเขาขายน้ำอ่ะ25บาทเองถูกมากแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งไม้ละ10บาทเนาะก็ราคาปกติเนาะตลาดราคาปกติขายอย่างนี้แหละเนี่ย3ไม้20ถ้าร้อนเราอ่ะอ๋ออันนี้มาละ10แล้วก็ข้าวเหนียวอ๋อละ10ป่ะ10บาทก็ได้อยู่อุ๊ยดูดิน้ำปึ้งมากต้องมากินโอ้โหเยอะมากกินเผื่อมื้อกลางวันเลยค่ะเดี๋ยวลองกินซาลาเปาอร่อยอ่ะวันนี้วันที่2ของเราแล้วเราจะตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะเราจะเดินไปบาร์นึงที่เราเห็นเมื่อวานใกล้ๆรีสอร์ทนะแต่วันนี้น้ำทะเลสีสวยมากเลยดูสิมันใสมันฟ้าแบบว่าสวยอ่ะสวยเนาะสวยอ่ะใหมเราจะไปนั่งที่บาร์ข้างหน้ากันครั้งหนึ่งต้องมานะจะออกไปหาอะไรตอนเที่ยงกินนะแต่ว่าตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วบ่ายสามเที่ยง
ข้าวเที่ยงบ่ายสามเพราะเมื่อเช้าซื้อมาเยอะจัดไงก็เลยแบบกินเผื่อเที่ยงไปเลยก็เมื่อกี้ตอนเที่ยงเราไปว่ายน้ำมานะที่ทะเลนะคะวันนี้น้ำใสมากใสทุกวันเลยเนาะแล้วก็ไปนั่งที่บาร์ชื่อเซียวเซียวอะไรก็ไม่รู้ว่าชื่อเหมือนภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออกก็อากาศดีบรรยากาศดีแต่ว่าดื่มแพงไปหน่อยปกติอะเนาะเบียร์ขวดละ100เบียร์ช้างแต่ที่เกาะสมุยเบียร์ช้างก็ประมาณ60บาทขวดเล็กอะขวดเล็กไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรแซ่บๆกินกันดีกว่ามีปาปายาเปิดหรือยังก็ไม่รู้เขาเปิดหรือปะเขาเปิดแหละเขามีเมนูตั้งอยู่หน้าร้านปะเดี๋ยวลองเข้าไปดูร้านนี้มาแล้วอาหารเราโกโปถ่ายอาหารไม่สวยเลยอ่ะตำปูม้าเนี่ยปูจับขึ้นให้ดูชิงจัดงานกันป่ะเองถามเรื่องวัคซีนเขาพี่เขาจะมีภูบาร์ไม่มีภูบาร์ด้วยนะรู้สึกจะไปที่ที่ไหนนานเนี่ยไอ้ใหม่กว่าพระอาทิตย์จะตกดินตอนนี้เราก็เดินมาถึงหาดซันเซ็ต
โอ้คิดว่าน่าจะเป็นฝั่งหาดซันเซ็ตนะที่เมื่อวานเรามากันตอนเย็นแล้วแบบมีคนนั่งดูรอดูพระอาทิตย์ตกดินกันเต็มเลยใหม่เดินไปตรงนู้นเถอะ